ส่วนตรงนี้500นะครับ500 500นี่พศอะไรครับห้าร้อยห้าเก้านะปีห้าสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212 เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดบางน้ำวนนะครับเป็นวัดหลวงปู่รอดนะครับก่อนที่ผมจะพาชมวัตถุมงคลของทางวัดก็จะพาขึ้นไปไหว้หลวงปู่รอดก่อนนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครนะครับถ้าหลวงปู่รอดอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นหลวงปู่รอดวัดในโรงนะครับอันนี้หลวงปู่รอดสมุทรสาครนะครับนี่ครับองค์ท่านนะครับก็จะมีหลวงพ่อแคร์นะครับแล้วก็หลวงปู่รอดนี่อยู่ตรงกลางแล้วก็พระครูสาครเจ้าวาดนะครับอดีตเจ้าวาดทางวัดก็มีท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับมีท้าวเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวพาไปชมวัตถุมงคลของหลวงปู่รอดนะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆนะครับมาดูกันนี่เนื้อตะกั่ว300นะครับแล้วก็มีเหรียญพระครูรอดรุ่นมหาองค์คลมหาอำนาจพ.ศ. 2558นะครับเนื้ออัลปาก้าหลังยันทำน้ำมนต์นี้300นะครับนี่ครับลักษณะเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบรูปไข่อ่ะเพื่อนๆนี่แล้วก็มีเหรียญพระครูรอดรุ่นมงคลมหาอำนาจ2558นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ200นะครับอันนี้น่าจะพ.ศ.เดียวกันนะครับ58นะครับแต่คนละเนื้อนะครับนี้200นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับรูปทรงของเหรียญก็เหมือนกันนะครับแต่คนละเนื้อราคาก็คนละราคา
นี้เป็นเนื้อทองเหลืองหลังราชสีนะครับอ๋อด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็200นะครับนี่200แล้วมาตรงนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณนี้200นี้อ๋อนี่ไม้ใช่ไหมครับครับผมนี่ไม้ครับเป็นไม้แก่นี่1,500หรอครับครับผม1,500นะครับแล้วก็เนื้อนวะนี่พศเลยครับนี่รุ่นเก่าเหรอ 1,000 58 อ๋อ 2,500 58นะครับปี58นี่เป็นอะไรครับชูชกนี่เป็นชูชกหล่อนะครับ200แล้วก็มีเหรียญเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกพศ2558นะครับบูชา300นะครับแล้วก็มีรูปเก่าๆนะครับภาพละ100นะครับภาพหลวงปู่รอดนะครับตรงนี้ก็แบบตั้งหน้ารถนะครับตั้งหน้ารถนี่เท่าไหร่เหรอครับทางหน้ารถนี้300นะครับมีแบบเป็นช่อด้วยนะครับนี่เป็นช่อนี่5,000รูปหล่อนี่เท่าไหร่เลยรูปหล่อเล็ก2,000นี่2,000นะครับส่วนตรงนี้500นะครับ500นี่พศอะไรครับห้าร้อย59นะปี59นะครับนี้ก็จะมีตั้งแต่1,000แล้วก็ตะกุดนี้ก็1,000นะนี่ก็มีเขาบริจาคช่วยกันเข้าไปก่อนมีเหรออ๋อเป็นรุ่นเก่าเหรอครับครับผมเป็นรุ่นเก่านะครับนี่ราคา1,000นะครับก็มี500เหรียญหล่อย้อนยุคนี้3,000ก็มี1,500ก็มีนะครับนี่ก็มี7,000เป็นรูปสิงห์ก็มีนี่5,000รูปสิงห์นี้น่าจะเป็นแกะจากไม้นะครับแล้วก็มีเหรียญเสมา1,500ตรงนี้เป็นรุ่นเก่าๆนะครับราคาก็จะมีตั้งแต่7,000 5,000แล้วก็3,000 1,500นะครับนี่ 3,000 ก็มีนะครับนี่500นี่น่าจะเป็นกล่องสุ่มนะครับนี่300นะรุ่นนี้ทำเป็นเหรียญเหมือนย้อนยุคนะครับนี่500นี่เหรียญละ100นะครับเหรียญละ100นี่ก็จะเป็นรูปภาพนี้500สติกเกอร์ก็นี้200นะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับตรงนี้เป็นรุ่นแรกที่ทันหลวงปู่ใช่ไหมครับใช่เห็นภาพอย่างนี้ไม่มีแล้วมั้งไม่มีราคาหลายล้านราคาหลายล้านแล้วนะครับเป็นรุ่นเก่าซึ่งตอนนี้ก็หายากแล้วครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนย้อนยุคใช่ไหมครับทำเป็นเหรียญเหมือนย้อนยุคนะครับคล้ายๆ
นี่ก็เป็นรุ่นบูชาครูพ.ศ. 2557นะครับวัตถุมงคลก็มีประมาณนี้นะครับในปัจจุบันนะครับแต่ถ้ารุ่นที่ว่าทันหลวงปู่รอดจริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้หายากครับถึงมีก็ราคาสูงนะครับหลังจากผมพาชมวัตถุมงคลของหลวงปู่รอดแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนๆชมรอบๆ บริเวณวัดนะครับทางนี้เป็นอุโบสถเก่านะครับวัดร่มรื่นมากนะครับเพื่อนๆวัดร่มรื่นก็จะมีอุโบสถหลังเก่าเจดีย์84,000 พระพุทธบาทเท้ามหาพรหมนะครับยายไปถ้าจะไปวัดใหญ่ไปไงอ่ะออกประตูน้ำนี่ได้ตรงนี้เป็นอุโบสถเก่านะครับอุ้ยเป็นโบสถ์เก่านะเพื่อนๆ นี่โบสถ์เก่าแต่คุณนั่งเดินที่นี่เลยใช่ไหมยายก็บอกไปนานที่นี่นี่เป็นคาถาหลวงปู่รอดนะครับพุทธสันโทนะโมพุทธายะอรหังเสยยะยาวะเทอุเยอุเยวะพะทะจะนะครับในโบสถ์ก็จะมีหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่รอดนะครับส่วนด้านในองค์สีขาวเป็นหลวงพ่อสีสันเพชรนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเจริญสุขนะครับนี่ก็คงเป็นหลวงพ่อวัดป้าแหลมนะครับนี่ก็เป็นภาพของหลวงปู่รอดนะครับซึ่งคนปิดทองนี่ดูทางเข้าสิเพื่อนๆดูทางเข้าผ่านคันนี้ยังไม่ได้เลยนะคันนี้ก็รู้แล้วอะไรไม่เคยแกนก็ไม่เคยใช้น้อยลงวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวัดก็อยู่ติดนะครับติดแม่น้ำเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับHe's